ใครใช้ให้เกมมาออกช่วงสิ้นเดือนวะเนี่ยฮะคนที่ไม่ค่อยมีตังค์อยู่โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมไปอภิสิทธิ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมให้ชมกันนะครับเกม Resident Evil 4ทำใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเล่นกันเลยดีกว่าไม่รอช้าแล้วนะครับกด Start เกมเดี๋ยวลองดูที่ออปชันก่อนนะครับมีให้ตั้งให้เซตอะไรบ้างโอเคเนื่องด้วยผมเล่นบน PS5 นะครับผมจะควบคุมผ่านจอยก็หลังจากที่ได้ลองเล่นเดโมมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเล่นบนจอยแล้วมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ผมไม่มีคอมพอดีผมเป็นสายคอนโซลนะผมไม่ได้เล่นเกมคอมAim Assist Type อันนี้มันคืออะไรวะอันนี้ออฟไปเลยแล้วกันเนาะเมื่อกี้มันมีแพรี่กด R 2จริงๆกด R 2เนี่ยมันคือใช้มีดเนาะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนแรกมันปิดอยู่ไม่อะไรเปิดไปแหละออโต้รีโหลดออนคาเมร่านะครับก็ default ไว้แล้วแหละ displayเน้นเฟรมเรทนะครับเรทเทซิ่งเปิดดีกว่าจะได้ภาพจะได้แจ่มๆ HDR ออนไปเลยนะครับมีอะไรอีกอันนี้มันเป็นส่วนของดิสเพย์เนาะอะไรวะเนี่ย Hair Strand คืออะไรวะถ้าเกิดออฟเป็นแบบนี้ถ้าออนเป็นแบบนี้เหมือนออนจะสวยกว่าปะงั้นก็แต่ default มันมาเป็น off อ่ะเหมือน on มันจะดูเป็นเส้นกว่าอ่ะ on แล้วกันแล้วมีอะไรอีกจริงๆ display มันน่าจะมีให้ปรับอะไรพวกอะไรวะ motion sickness หรือว่า motion burn มันอยู่ในตรงนี้เปล่าวะไม่เจอ language English หมดเลยนะครับaudioตอนนี้ผมใช้เฮดโฟนอยู่Accessibility Server เดี๋ยวขอดูพวกเรื่องโมชั่นเบอร์นิดนึงว่ามันอยู่ในดิสเพลย์หรือเปล่านะครับHUD Display Tip M ฮะเหมือนจะไม่มีฮะคาเมล่าในคาเมล่าหรือเปล่านี่ไง Motion Sensor Camera Modeแต่มัน default ไม่ให้อะมันไม่ให้ motion blur ก็ตั้ง default ไว้แล้วกันนี่ไง motion blur ปกติ motion blur ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะผมปรับเป็น off แล้วกันนี่แหละปกติเวลาเล่นเกมผมชอบปรับ motion blur เป็น off นะครับอ่ะเสร็จละ confirm เลยแล้วยังไงต่อ unable to find system to save data เอ๊ะยังไงวะอ๋อโอเคอันนี้คือตั้งเสร็จแล้วเมื่อกี้มันเซฟป่ะวะเดี๋ยวผมขอเช็คอีกรอบนะดูจากแพรี่แล้วกันเนี่ยไอ้คอนโทรลแพรี่วิดอาร์สองก็ออนอยู่อ่ะคาเมร่าเมื่อกี้โมชั่นเบอร์ผมปิดไปเนาะโอเคอ่ะถูกต้องละอ่ะเมนสตอรี่เลยบอสจริงๆมันมีโบนัสมากับ DLC อ่ะมันเอ้ยไม่ให้มันแถมมากับแผ่นปะเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันผมไม่ได้ใช้คีย์นะคิดว่าไม่ได้ใช้อ่ะก็เล่นเลยดีกว่าเมนสตอรี่นิวเกมผม อันนี้ระดับความยากใช่ไหมเนี่ยมันผมบอกเลยว่าผมไม่ถนัดเกมเฮอร์เรอร์อ่ะผมไม่ได้ไม่ถนัดผมมาเล่นเกมเฮอร์เรอร์เลยนะเพราะอะไรเพราะผมกลัวผมเป็นคนกลัวเกมเฮอร์เรอร์อ่ะแต่สาเหตุที่เล่นเกมนี้เพราะว่าอยากเอาชนะความกลัวของตัวเองนะครับอยากก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ผมไม่เล่นฮาร์ดคอร์แน่ๆแต่แอซิดก็อาจจะง่ายไปก็เล่นสแตนดาร์ดแล้วกันโอเคสแตนดาร์ดโอเคนะครับถามว่าเอามาเลยมาละดีเชฟดีเชฟอันนี้เขาพูดภาษาเห็นว่าเป็นภาษาสเปนนะไม่รู้ว่าสเปนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นภาษาของพวกลาตินเนี่ย
อันนี้เขาจับใครมาวะดูแล้วไม่น่าใช่เขาชื่อว่าอะไรนะไอ้ลูกสาวประธานาธิบดีเนี่ยจำชื่อไม่ได้โหเลือดเยิ้มเลยตัวเอกชื่อลีออน30กันยาปี1998เป็นวันที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยนะครับคืนนั้นที่แรคคูนซิตี้นะครับมีอาวุธชีวภาพที่ถูกสร้างโดยบริษัทอัมเบล่าได้หลุดออกมานะครับก็จากเรื่องราวจากภาค2นะครับก็ลีออนเนี่ยได้ถูกทับทามให้เข้ายังโปรเจกต์ลับของรัฐบาลนะครับโดยที่เขาไม่มีทางเลือกการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็การถูกลงโทษนะครับมิชชั่นต่างๆภารกิจต่างๆเนี่ยเกือบฆ่าเขาให้ตายลงไปความเจ็บปวดทุกๆวินาทีนะครับที่เหลียวได้รับครั้งนี้มันจะต้องไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับย้ำกับตัวเองว่าจะต้องไม่ซ้ำรอยเดิมซ้ำรอยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะที่ผมไม่ให้คอซีรีส์ Resident Evil อ่ะอ๋อจำได้แล้วชื่อแอชลีย์ทำไมคุณถึงมายังที่ที่น่ากลัวแบบนี้ได้เนี่ยฮะผมมาตามหาใครบางคนคนคนนั้นน่าจะต้องสำคัญสำหรับคุณมากแน่ๆเลยอังกฤษผมไม่ค่อยแข็งแรงนะแปลตามไม่ค่อยทันก็จะพยายามแปลเท่าที่ทำได้แล้วนะคุณเป็นคนที่แปลดีนะมีอารมณ์ขันดีก็เป็นแค่วันหนึ่งในนอกออฟฟิศใช่ไหมเป็นวันสุดท้ายเลยครับแปลไม่ทันพอดีผมกำลังเสพภาพอยู่เลยครับตอนนี้ผมเล่นบน PS5 นะครับภาพนี่สวยมากสวยจัดๆลีออนหน้าก็ดูกรานโลขึ้นนะครับจากภาค2ภาค2นี้ยังเป็นเด็กฝึกหัดอยู่ผมคิดว่าน่าจะถึงแล้วแหละน่าจะเป็นที่นี่แหละถ้ามีอะไรก็โทรมาแล้วกันเดี๋ยวฉันกลับมาเดี๋ยวผมกลับมาเหมือนจะล่วงหน้ากันไปหนึ่งคนก่อนใช่ไหมไปแล้วหนึ่งคนคนนี้ดูบุหรี่ดูดไปจ้าไม่ครับเฮ้ยทิ้งความทิ้งระเบิดเจ๋อไม่มีเพื่อนดูดด้วยสังเกตขอบตาลีออนนี่บวมมาเลยนี่สวรรค์ที่เฮลกลุ่มนี้เพจถ้าเป็นสถานที่ที่น่าขนลุกขนพองจริงๆเลยเฮ้ยมีใครอยู่นั่นเหรอโอ้เหยียบฉี่ตัวเองมั้ยเนี่ยโอ้ภาพสวยจัดๆคือผมดูภาค4เนี่ยจากภาคออริจินอลเนี่ยบรรยากาศมันไม่หลอนเท่าภาคทำใหม่นี่นะครับทำใหม่ที่เขาล่อสลอนมากเลยกูจะเล่นไหวไหมเนี่ยทำไมใช้เวลานานจังไปล้มที่ไหนหรือเปล่า บางทีคุณน่าจะต้องลองไปดูเขาสักหน่อยนะลีออนบอกกูไปแน่เดี๋ยวฉันเฝ้ารถเองช่วยได้เยอะเลยอันนี้ต่อเหมือนจะเริ่มเหมือนเดโมเลยนะตอนผมเล่นเดโมแหละก็ Chapter 1นี่แหละมาแล้ว Chapter 1นะครับเดี๋ยวผมเซตทีวีผมแป๊บนึงนะลองดูซิว่าทำไมตำรวจคนนั้นเขาไปนานจังโอเคเดี๋ยวผมเซตทีวีปรับความสว่างนิดนึงเหมือนมันจะมืดๆโอเคมาแล้วอันนี้จะมีการสอนการเล่นนะครับก็ข
ครที่เล่นบนคอมใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดนี่น่าจะได้เปรียบหน่อยอ่ะผมใช้จอยเนี่ยประสบปัญหามากเลยตอนคือผมไม่ได้เล่น Resident Evil มานานมากแล้วอ่ะได้ข่าวว่ามีคลิปของได้ข่าวผมได้ข่าวว่าคลิปของคุณเอกเนี่ยติดเหลืองนะคลิปแรกติดเหลืองก็น่าจะมาจากฉากพวกนี้นี่แหละแต่พอดีผมคลิปผมยังไม่ค่อยผมยังไม่เขาเรียกว่าไงยอด follower ใน YouTube ผมยังไม่ถึง1,000 คนนะคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเรื่องคลิปสร้างรายได้โอ้โหแต่ก็เอาเถอะต้องจุดตรงนี้ผมหาเดโมมาแล้วแหละนี้บ้านรางนะครับมาถึงก็ซัดเลยบ้านรางโอเคเข้าไปเลยน็อกน็อกไม่น็อกอ่ะพี่ออนไม่มีมารยาเลยโอ้ยโหลดผีซอมบี้ในภาคนี้เหมือนจะไม่น่าเรียกว่าซอมบี้นะครับผมจะเรียกว่าผู้ติดเชื้อแล้วกันเพราะว่าศัตรูส่วนใหญ่มันจะอยู่ในสภาพของคนซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเป็นคนบ้าอันนี้ก็มันจะเขียนด้วยภาษาสเปนนะตอนแรกผมไม่รู้ภาษาอะไร Judgment is night คืนการลงทันจะเกิดขึ้นในคืนนี้ใช่ป่าววะไม่รู้แพ้ถูกแพ้ผิดต้องขออภัยด้วยครับโอ้ยสยองอ่ะเอาเหอะผ่านเดโมแล้วตรงนี้จะล็อกนะครับก็ในเดโมมันล็อกผมรู้แล้วผมไปห้องนี้เลยแล้วกันในห้องนี้เราจะพบกับอะไรไม่รู้นะเผื่อใครยังไม่ดูไม่สปอยคัตซีนนะครับดูโอ้โหตาแดงกล่ำมาเลยทำไมตาแดงจังอ่ะลุงSorry to barge in like this. ขอโทษที่มารบกวนในเวลานี้นะครับบทเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาษาสเปนแหละฉันผมกำลังมาตามหาตำรวจคนหนึ่งคุณเห็นบ้างไหมไม่พูดไม่โตไม่ตอบลีออนบอกถอนหายใจโอเคกูไม่ยุ่งก็ได้กูไม่ยุ่งกับมึงก็ได้แต่ว่าจะเอนั่นไงชัดเลยนะครับมาแล้วโอ้โหหลังเข้าโอ้โหจามทีหัวแบกโอ้โหเจอลูกเตะของพี่ลีออนเข้าไปคอหักเลยครับโอ้โหตาอย่างแดงเป็นโรคตาแดงเหรอเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงอีกคนละดูท่าไม่ดีแล้วเนี่ยได้กุญแจมาดอกเลยนะครับ Hunter Lost Keyโอเคเหมือนเขากำลังทำอาหารอยู่นะครับก็ในเดโมผมเห็นแล้วนะครับว่ามันคือต้มเล้งนะครับต้มเล้งเนื้อบ้าอะไรก็ไม่รู้มันคือเนื้อไอ้เจ้าตัวนี้แหละมันซูมได้เนี่ยไม่อยากซูมไม่อยากกดดูเลยโอ้ดูสยองอ่ะกินอะไรอยู่เนี่ยสภาพความเป็นอยู่นี่ไม่ดีเลยเนี่ยไม่ดีเลยตาตำรวจอันนี้เก็บได้ปะเนี่ยเก็บไม่ได้นะครับมือเล่นเก็บไม่ได้ตอนนี้มันใช้อันนี้คือผมใช้มีดกด R2 โอเค R2 ใช้มีด L2 เล็งแล้วก็ R2 ยิงนะครับโอ้ดูตรงนี้ดิกับดักสัตว์นะครับตรงนี้แล้วก็พวกอะไรก็ไม่รู้เขาควายเขากวางเมื่อกี้ผมได้กุญแจมาแล้ว1 ดอกก็เอามาไขห้องนี้นะครับใช้เลยอย่างที่บอกนะครับผมเล่นไม่เก่งอ่ะแล้วผมดูแคส Resident Evil ของคุณเอกฮาร์ลอกเกอร์แล้วผมก็คิดตลอดเลยนะว่าผมจะแคสเกมนี้ดีไหมวะเนี่ยดูเป็นเกมที่มันต้องใช้สมองอ่ะใช้พัซเซิลมีพัซเซิลเยอะมากแล้วก็ไหนจะศัตรูที่โคตรอึดเลยอีกต้องบริหารจัดการทรัพยากรกระสุน
ให้พอเนี่ยจะรอดจะแค่จนจบได้วะเนี่ยผมเนี่ยแค่คลิปแรกก็เหนื่อยแล้วโมชิโมชิมีใครอยู่ไหมจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นปลาแดงปลาแดงเอามีคนด้วยเหรอท่านได้ยินคุณแล้วสถานการณ์เป็นไงบ้างมันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยโอเคโหลดผีนะครับต้องหนีออกจากบ้านหลังนี้นะครับโอเคได้โอ้โหได้ยินเสียงมาละโอเคมาโอเคมาตัวแรกมันมาเลยอะไรมาแทล้มสิวะไม่ตายดิโอ้โหอึดจัดจัดยิงโอ้ยโอ้โหโอ้โหกระสุนติดนัดโอ้โหกูแบบนี่แหละผมถึงได้บอกมันทำไมมันอึดขนาดนี้วะเนี่ยสิบนัดเหลือนัดเดียวอ่ะคิดดูเอาเองแล้วกันใช้ไปเก้านัดกว่าจะตายอุ้ยโอ้โอ้ยผมตรงนี้ผมเล่นเดโมมาแล้วนะผมไม่ผมจำได้ว่าซ้ายมือนี้มี2ตัวตอนนี้ก็ส่วนผมเหลือ1นัดนะครับแล้วก็มี1เล่มผมไม่บายผมไม่ยุ่งดีกว่าจำได้ตรงนี้เหมือนในเดโมนะครับตรงนี้มีกินเธอไปเก็บ1อันแล้วก็ขึ้นเลยผมให้ไปยุ่งกับ2คนนั้นก็น่าจะประหยัดกระสุนไปได้นะครับโอเคต้องห้องนี้อันนี้จะเป็นห้องที่ดีออนเจอบ่อแสของแอชลี่นะครับแอชลี่ก็คือคนที่ดีออนกำลังตามหาอยู่นะครับเป็นลูกสาวของประธานาธิบดีประเทศอะไรก็ไม่รู้รูสนี่คือคอนเดอร์วันมีอะไรรับใช้ลูกสาวของนายธนาบาลที่พอดีเหมือนหล่อนจะอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงๆด้วยยอดเยี่ยมยิ่งแสดงว่าข้อมูลถูกต้องขอโลเคชั่นที่อยู่ใกล้ๆทะเลสาบหน่อยโอเคเดี๋ยวจะลองดูว่าจะหาอะไรบ้างรีบหน่อยนะจ๊ะมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ปกติแล้วโหต้องไปแล้วเดี๋ยวคุยกันทีหลังหมู่ชาวบ้านตาแดงๆนะครับตาแดงก็ไม่หยอดตาสิจ๊ะเอายาหยอดตาไหมโอริออนแม่งโคตรเทพอะตกมาจากชั้น2ก็ไม่เป็นไรตามมาไม่ได้นะครับเก่งจริงมาดิมึงตามโดดตังมาดิโหไม่แน่จริงนี่วะที่ออนแม่งปั่นเหงื่อมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบเดี๋ยวขอดูนิดนึงมีอะไรเก็บเปล่าถ้าดูจากเดโมก็ไม่น่าจะมีแหละตอนนี้ก็สุดผมเหลือนัดเดียวอ่ะเมื่อกี้ตัวเดียวใช้ไป9นัดอ่ะคิดดูโอเคไอ้ที่มันให้ปรับผมนี่มันดีใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูอีกทีได้ไหมออปชั่นมันอยู่ตรงไหนวะดิสเพย์ป่ะอ๋อแฮร์สแตรนด์ this option can only be changed from the main menu อ๋อโอเคช่างมันเถอะสแตรนด์ก็สแตรนด์ผมไม่แน่ใจว่ามันปรับให้มันสลวยสวยเก๋ขึ้นหรือเปล่านะไอ้แฮร์สแตรนด์เนี่ยไม่รู้เหมือนกันมีอีกอันกินเมนูละยิงได้ป่าววะหลอนจัดๆแต่เหมือนเอาจริงเรื่องหลอนนี่ผมก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะแต่ที่แต
แต่ที่กลัวกว่าก็คือพวกกระสุนหมดเนี่ยแหละอย่างที่บอกอ่ะผมเล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะกลัวเหลือเกินแบบมันมีเกมโอเวอร์ป่ะโอเคห้องเซฟผมบอกเลยผมเซฟแหลกอ่ะผมบอกเลยผมเซฟแหลกผมไม่ให้สายฮาร์ดคอร์นะครับเซฟได้ you can save your progress อ่ะก็มีให้เซฟนะครับแล้วก็มี storage กล่องแล้วก็อันนี้คือ customize case มันคืออะไรเอ่ยมันคืออะไรวะ customize case มันกดตรงนี้ใช่ไหม change case อ๋อมันสามารถดูแล้วสามารถที่จะผมว่าน่าจะสามารถอัปเกรดกระเป๋าให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าเปลี่ยนกระเป๋าได้นะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรก็เซฟก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมเซฟก่อนนะห้องแรกโอเคนี่เล่นมาได้นานแค่ไหนแล้วเนี่ยขอดูก่อนนะครับอ๋อ20นาทีแล้วอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับค่อยๆไปตอนนี้มันยังเหมือนเดโมอยู่ก็ใช่ยินเสียงผู้ติดเชื้อโอ้โหเสียงผู้ติดเชื้ออยู่ขวามือเลยเนี่ยโอ้ผมตอนนี้ผมได้ยินเสียงผู้ติดเชื้อเขากำลังทะเลาะกันอยู่นะครับกันอยู่ขวามือผมเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปขวามือด้วยตรงนี้มีกับดักด้วยเนี่ยกับดักนี่รู้สึกว่าถ้าเกิดเดินไปเหยียบก็ถ้าคิดเล่นในเดโมเนี่ยก็จะโดนเหยียบโดนเลือดรถด้วยนะโอเคตอนนี้ก็สุดมี21นัดผมก็เป็นสเปนจริงมีแมงวันสเปนบินอยู่ข้างหูผมเนี่ยนั่นไงมันมีกับดักอยู่ตรงเนี้ยโอเคโอ้โหสองคนโอ้ยโอ้ยโอ้นั่นไงโอเคผมโดนแล้ว1ดอกตายทีเดี๋ยวเฮ้ยคนนี้ยังไม่ตายว่ะมันให้ผมกดอ๋อยังไม่ตายโอเคโดนไปแล้ว1ดอกเดี๋ยวอันบอกโอ้แค่นี้กูว่าเมื่อยตัวแล้วเกมยังอีกไกลนะครับเดี๋ยวจำเดโมได้ว่าตรงนี้มีกับดักเนี่ยตรงเนี้ยกับดักเดี๋ยวเลี่ยงแมงคายก่อนแล้วเดี๋ยวตรงนี้มีซอมบี้หนึ่งตัวนะครับเอ้ยมีผู้ติดเชื้อหนึ่งตัวตายปะวะไม่ตายใช้มีจ้วงอะไรประหยัดกระสุนจ้วงตายโอเคโอ้โหผมเอาจริงเนี้ยตอนถามว่าตอนนี้สุดไงบ้างตอนนี้แอบปวดหัวบอกแล้วไม่ถนัดเกมฮอร์เรอร์จริงอันนี้แฟตเกรเนตโอเคระเบิดแสงอันนี้กระสุนปืนพกเป็น19นัดแหละเปลี่ยนอาวุธก็กดปุ่มลูกศรซ้ายขวาบนล่างนะเดี๋ยวระเบิดแสงเอาค่อยเอาไปใช้ได้กันเก็บไว้ก่อนเพราะว่าต่อไปต้องไปเจอกับฝูงมหาชนในหมู่บ้านพิสดารหมู่บ้านหันษาว่ามีอะไรร่วงลงมาเนี่ยหัวคนนะครับหัวของอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพันผ้าไว้อยู่ถึงตอนนี้จะสว่างแล้วก็เถอะแต่คิดถึงฉากต่อไปที่เราจะเจอเนี่ยผมไม่หันษาเลยนะครับ
มาแล้วหมู่บ้านหันตาอินสเปกกด X อันนี้จะเจอนั่นคือเดอะโพลิสนะครับอีกคนหนึ่งโอ้ชิดฉากนี้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยครับโดนผ่าทั้งเป็นเลยอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ทิศเหลืองได้นะกดดันกดดันอ่ะกดดันสมุนไพรสมุนไพรผมได้มาสองสมุนไพรแล้วจำได้ว่าตรงนี้มีคุณป้าอยู่หนึ่งคนเดี๋ยวเฮ้ยน้องไก่กุ๊กโอเคเราจะค่อยๆย่องเข้าไปครับแล้วก็สเตลนะครับคุณป้าช่วยอยู่นิ่งๆแล้วตรงนี้ก็จะมีให้เก็บเงินโอเคเดี๋ยวผมจะอ้อมไปในเก็บของนิดนึงนะครับแล้วค่อยเข้าสู่สถานการณ์อันโหดร้ายของช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอ้อมไปเก็บของก่อนโอเคตรงนี้ตรงนี้จำได้ว่ามีให้เก็บของโอเคกระสุนบอกเลยตอนนี้กระสุนเต็มอ่ะสิบบวกหนึ่งก็เป็น29ตรงนี้จริงๆมันไม่มีอะไรนะเอ้ยมีอ๋อมันให้คราฟกระสุนได้มั้งถ้าจำไม่ผิดตรงเนี้ยเนี่ยผมเนี่ยผมกดเข้าไปของตรงนี้นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะคราฟได้แล้วแหละเนี่ยการพาวเดอร์เนี่ยคราฟกระสุนได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้คราฟมันถ้าผมกลัวว่าคราฟแล้วมันจะเต็มอย่างไรอ่ะลองดูแล้วกันเพราะตอนนี้กระสุนมี18นัดแล้วถ้าได้มาอีก10เนี่ยก็จะเป็น28ใช่ไหมอ่ะลองดูได้ว่ะ28นัดโอ้โหยิงกันไม่หวั่นรอบเนี้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวกลับไปทางเดิมก่อนถ้าจำไม่ผิดมาเดี๋ยวมันน่าจะมีป้าคนหนึ่งแถวๆเนี้ยโอ้โหเสียงใกล้มากนั่นไงป้าแม่งมาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมอ้อมไปดีกว่า คุณป้าอย่ามาแถวนี้สิมันต้องเข้าไปในบ้านหลังกลางเว้ยโอเคผมไม่สนละบวกเลยไปแล้วเอาแล้วโอ้ว่าอะไรเนี่ยมันไม่ชอบอย่างเงี้ยเวลามีคนตามอ่ะแบบคัดซีนนะครับชาวบ้านตาแดงกันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็เชนซาวแมนมาแล้วครับเดนจิกับโคจิตะโอ้ลองกูเล่นไปเนี่ยเลื่อยเลยเหรอโอ้โหมากันทุกทิศทางอ่ะเดี๋ยวดันตัวนี้ไปก่อนกดดันโอเคอ่ะแล้วก็ขึ้นข้างบนโอ้ยไอ้เลื่อยมันเข้ามาแล้วตรงนี้มีเก็บช็อตกันนะครับโอเคแล้วตรงนี้ก็มีระเบิดโอเคแล้วก็ตรงนี้โอ้ไปก่อนเดี๋ยวไปโอเคเดี๋ยวค่อยเล็งตรงนี้ก่อนมาแล้วออกไปดิยังไงมาแล้วประกันเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหมาข้างหลังเพนก่อนแล้วโอเคไปแล้วโว้ยไปอยู่แล้วโว้ยตรงเนี้ยต้องถ้าเกิดอยากให้มันจบเร็วๆก็ต้องโอ้มันแพรี่ได้อ่ะแต่ผมต้องหนีจนกว่าระฆังมันจะดังอ่ะรีโหลดก่อนโอ้โอ้โอ้นี่กระทืบโอ้โอ้นั่นเอ้ยอะไรวะเฮ้ยมีซีนนี้ด้วยเหรอเดโมไม่เห็นมีเลยโอ้โห
พลาดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวหนีก่อนเลยหนีตรงนี้ผมต้องหนีให้นานที่สุดอะโอ้ยให้จอยควบคุมนี่มันแอบยากอะบันไดก็เอามาให้ผมจริงๆบันไดนี้ชาวบ้านมาพลาดนะไอตัวเลือดอยู่ไหนวะอยากยิงมันหน่อยเอออยู่ไหนวะเดี๋ยวชาวบ้านมันจะปีขึ้นมาแถวนี้นี่ไงขึ้นมาแล้วเออเดี๋ยวล่วงไปดิไอ้น้องโอ้โหผมลิงเด็กวิ่งหน่อยเนี่ยเวลาใช้จอยแล้วมันทำให้วิ่งยากอ่ะเออเหนื่อยจังเลยทำไมเหนื่อยขนาดนี้ทำไมเหนื่อยขนาดนี้วนหนีตรงนี้มีหนึ่งคนโอ้โหมันปามาแล้วก็ตรงนี้หนีเลือดลดด้วยเนี่ยแค่ถูกกอดเลือดก็ลดแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะอ้อมทางนี้โอ้ยตรงนี้ร่วงลงมาโอ้โหเป็นเนื้อวากิวกันเลยทีเดียวโอ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วมึงไม่อ่ะไม่ใช่เดี๋ยวโอ้โหเลือดเหลือน้อยละใช้อะไรดีเอาอันเนี้ยสมุนไพรก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะให้เขาเปรย์เลยดีวะสมุนไพรก่อนแล้วดูโอเคขอปีนนะขอปีนโอ้ยโอ้โหนั่นไงโดนกับดักบอกโอ้โหโอเคโอ้โหคุณครับคุณมาผมออกกระทืบนะล่วงลงไปซะไอตัวเลื่อยอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหมาแล้วโอ้โหโอ้ยผมต้องหนีดิโอ้ยไอตัวเลื่อยอยู่นี่มีระเบิดดีกว่าเหรอโอ้โหนี่รอดแล้วครับรอดดังแล้วโอเคอยากกลับบ้านตาแดงมากเอาเตียงนอนนุ่มๆมานอนหน่อยโอ้อยากกินตำบอกกาอะไรคือบอกกาตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นจัดๆเดนเนมอสปีเชลบีพูดอะไรอ่ะพี่ออนมองพี่ออนงงอำนาจแห่งโปรดิรอนแต่จริงๆลีออนวิ่งมาตั้งนานนี่ไม่มีเหงื่อสักหยดเลยนะครับทำเอฟเฟกต์เหงื่อหน่อยไหมก็ในเดโมเนี่ยมันจะจบลงตรงแค่นี้นะครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นนอกเหนือเดโมแล้วนะเดี๋ยวมาลุยกันต่อเลยลีออนบอกว่าจู่ๆคนก็หายไปหมดเลยนะครับเข้าไปในโบสถ์ทุกคนหายไปไหนหมดไปเล่นบิงโกกันเลย Resident Evil 4ทำใหม่นะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นอยู่นอกเหนือเดโมแล้วโอเคมันต้องไปไหนต่อกันโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขอฟาร์มก่อนนะครับว่าในหมู่บ้านมีอะไรให้เก็บบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวฟาร์มเสร็จเดี๋ยวมาต่อกันโอเคเพราะว่าเมื่อกี้ผมหนีอย่างเดียวเลยไม่ทันได้ดูเลยว่ามีอะไรให้เก็บบ้างอุ๊ยมีคนติดต่อมาลูสคอนเดอร์วันเจอกังหันลมขนาดใหญ่กังหันลมเหรอCopy that. น่าจะใช่นะ Copy that. ระวังตัวด้วย Lose out. ไปละ
โอเคว่าจะฟาร์มมาหน่อยอ๋อมันมี head for the lake open map นะครับthe map ก็ไม่รู้แหละขี้เกียจอ่านทางไปเลคเหรอครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเมื่อกี้ผมน่าจะมาจากตรงนี้ใช่ตอนแรกแล้วผมก็หนีบางนี้ทางไปเลคน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะตรงที่มันมืดๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปขอสำรวจหมู่บ้านนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากหน้าโบสถ์นี่แหละแล้วก็ขอสำรวจกันขอฟาร์มของกันมาบ้านหลังนี้นะครับมีอะไรให้เก็บบ้างนี่ไงช่วงที่มีอุปกรณ์จะคราฟกระสุนผมก็หวังว่าเกมนี้จะจริงๆก็อยากมีให้ฟาร์มเยอะอยู่เหมือนกันนะแบบมีของไว้เยอะไว้ก่อนอุ่นใจอะไรเงี้ยตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นี่อะไรวะอ๋อมีระเบิดให้เก็บลูกตรงนี้กระโดดออกไปได้หลังนี้มีอะไรบ้างไม่มีแต่หมู่บ้านนี้ก็ไม่ได้กว้างมากนะโอ้เมื่อกี้ไอ้ตัวเชนซอลมัน มันมาถล่มไว้ทั้งเฮี้ยนเลยหลังนี้คือหลังเดิมป่ะที่ผมเข้าไปป่ะใช่หลังเดิมต่อมาโอ้นี่ไงมีให้เก็บกับดินปืน ผมเนี่ยมันจะมีกับดักสัตว์เนี่ยถ้าไปโดนอีกรอบนี้ก็น่าจะโดนเลือดลดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไล่ดูฝั่งนี้ก่อนมีอะไรอีกไหมนี่ไงน่าจะดรอปมาจากผู้ติดเชื้อเมื่อกี้แหละโอเคตรงนี้มีนี่มีเฮิร์บให้เก็บเรดเฮิร์บแล้วก็ตรงนี้มีกล่องให้จ้วงนะครับจ้วงเลยมีตังเดี๋ยวตังเนี่ยน่าจะต้องใช้เอาไว้ใช้กับพ่อค้าได้นะภาคออริจินัลเป็นไงมีไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าที่ผมดูแคสเกมระบบพ่อค้าเนี่ยก็มาจากภาคอะไรนะภาควิลเลจป่ะภาค8ตรงนี้เมื่อกี้เก็บตรงนี้ไปละโอเคฝั่งนี้น่าจะหมดแล้วแหละไปดูฝั่งนู้นบ้างนะครับเสียงไก่ขันดังมากอันนี้เฮ้ยตรงนี้มันล็อกไว้เฮ้ยเฮ้ยหลังนี้ล็อกว่ะแล้วมันเข้าเลยได้ไหมอ่ะหลังนี้เนี่ยหลังคือหลังนี้มันล็อกมาตั้งแต่เดโมแล้วนะแล้วอันนี้คืออ๋อมันต้องใช้สองคนคาดว่าต้องอยู่กับแอชลี่เหรอแสดงว่าหมู่บ้านนี้อาจจะได้กลับมาอีกรอบงั้นเหรออ่ะหลังนี้ยังไม่ได้สำรวจนะครับนี่ไงมันต้องมีกุญแจเนี่ยซึ่งผมก็ยังไม่มีกุญแจสำหรับอันนี้นะแสดงว่ามีโอ้ยอีเคี้ยเอ้ยมาอย่างไรอีกวะเนี่ยโอ้ยนั่นโอ้โหหรือว่าจะได้ฟาร์มชิวๆแล้วแหละโอ้โหคุณโอ้มันตายเปล่าวะไม่ตายหรอไม่ตายงั้นโอเคอ๋อมันออกมาจากกล่องเฮ้ยในเดโมไม่มีนี่หว่าตกใจหมดเลยเนี่ยแหละเกลียดการจำสแกนแบบนี้สุดเลยผมเลยไม่เล่นเกมเฮอร์เรอร์เนี่ยขนาดอยู่ในดีข้างวันแตกๆกันเนี่ยยังมาจำสแกนผมได้ตรงนี้โอเคตรงนี้หลังนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งหลังเนี้ยหลังนี้นี่ไงโอ้โหยังมีให้เก็บนี่โอ้โหเนี่ยกระป๋องยา2อันแล้วเนี่ยจัดไม่เป็นระเบียบเลยนี่ไงตรงนี้จ้วงได้ป่ะเนี่ยจ้วงได้โอเคอยากเจอจุดแซ่จังเลยทนตามผมบ่นหน่อยแล้วกันนะครับดูแมปหน่อยมันน่าจะต้องแบงโนนโอเคไอ้บ้านหลังนี้โบสถ์ก็คงเข้าไม่ได้อยู่แล้วดูแล้วต้องใช้กุญแจมาตอนนี้มันล็อกผู้ติดเชื้ออยู่ข้างในหมดเลยนะจริงๆถ้าเกิดปลาระเบิดเข้าไปตรงนี้น่าจะตายโหงกันหมดเลยมีเฮอร์ไม่เก็ต
กินเฮิร์บสมุนไพรเขียวส่วนตรงนี้อันนี้หอระฆังปีนได้นะครับปีนได้ปะขึ้นไปดูหน่อยดิข้างบนมีอะไรให้เก็บมั่งโอเคอ๋อนี่ไงมีกินเฮิร์บให้เก็บอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมขอผสมหน่อยแล้วกันเนาะเนี่ยมันผสมได้ปะเอ้ยเอ้ยเอ้ากดใช้กดผิดโอ้ผมกดผิดเออทั้งมันไม่เป็นไรอันนี้มีกินกับกินก็จะได้เติมเยอะหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดสีเขียวกับสีชมพูจะเป็นอะไรอ่ะ this อันดูสีเขียวก่อนกัน this when of two green herb will restore twice ของครั้งในการกินครั้งเดียวถ้าเกิดสีเขียวกับสีแดงนะครับจะเป็นการ restore almost เกือบจะ3ครั้งในการ as much health a single green herbก็ดีกว่าดิใช่ไหมเขียวกับแดงผสมกันดีกว่าเพราะนั้นก็ต้องก็ผสมหน่อยแล้วกันจะได้ประหยัดพื้นที่ของนะครับอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมคราฟเลยดีไหมเนี่ยคราฟเลยดีไหมเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะมันย้ายช่องยังไงอ่ะเดี๋ยวดูก่อนมันย้ายยังไงวะ move อ๋อบอกสี่เหลี่ยมโอเคผมบอกแล้วผมไม่ได้เล่นResident มานานอ่ะก็เลยไม่ยังไม่ค่อยคุ้นนะครับเอ้ยอ๋อนั่นไงนั่นไงจำตัวอีกแล้วจัดการเซฟตรงนี้เซฟตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยมีระบบออโต้เซฟป่ะไม่มีระบบออโต้เซฟนี่แหละครับหลังนี้น้องไก่ในนี้มีอะไรไหมโอเคมีหลังให้จ้วงโอเคเก็บเงินไก่น่ารักจริงๆเลยเดี๋ยวไปต่อกันนะครับทางไปทะเลสาบได้เป็นประตูตรงนู้นแต่เดี๋ยวเราเข้าบ้านหลังนี้กันก่อนมีอะไรบ้างโอ้ไม่ให้คุณจะฟันอย่างเดียวไม่ได้นะลีออนได้เพชรมา1เม็ดเพชรน่าจะต้องเอาไปใช้ทำอะไรแน่ๆในการแก้พัซเซิลตรงนี้เข้าได้ปะเข้าไม่ได้ขอไปหลังนู้นโอเคมีกระสุนโอ้โหกระสุนกี่นัดแล้วเนี่ยโอ้โห49 นัดอืม49 นัดผมไม่อุ่นใจหรอกสำหรับเกมนี้เนี่ยไม่มีคำว่าอุ่นใจสำหรับ Resident Evil โอเคทีนี้ไม่มีในเดโมละนั่นไงได้ยินเสียงมาเลยอ่ะผมได้ยินเสียงผู้ติดเชื้อมาเลยอ่ะคุยกันได้ไงกังหันลมวินมิวนะครับโอเคจุดเซฟเจอจุดเซฟแล้วผมพอแค่นี้ก่อนเลยดีเนี่ยคลิปแรกเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าอัดไปนานแค่ไหนละโอเคยังไปต่อดีไหมก็ไปต่ออีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนใจเดี๋ยวเราซอยเป็นผมขอญาตซอยเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะเซฟเนี่ยมาสำรวจนิดนึงแล้วกันแถวๆนี้ใกล้ๆว่ามีอะไรให้ฆ่าไหมแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเซฟเพราะเนี่ยได้ยินเสียงโอ้โหเสียงใกล้มากเลยนั่นไงว่าละเดี๋ยวไปสเตลหน่อยแล้วกันเนาะป้าผมขอญาตสเตลนะป้าอย่าหันมานะป้าป้ากำลังทำอะไรอยู่เออหนีจ้วงโอเคก็เดี๋ยวไปไกลกว่าเดโมนิดนึงนะเดี๋ยวกลับไปเซฟละจะได้จบคลิปแรกไม่อยากเข้าเลยไม่อยากเข้าเลยโอเคล็อกลงใจแต่ที่ผมบอกเนี่ยผมไม่
ผมว่าขนาดเกมเฮอร์เรอร์จริงๆเลยนี่ขนาดสว่างแบบสว่างมากอ่ะยังตื่นเต้วเลยอ่ะโหคุโรบุตะอุ๊ยอยู่ๆก็ล้มอ่ะแล้วเมื่อกี้เห็นป้าอยู่คนหนึ่งอยู่แถวๆนี้นี่ว่าอ๋อนี่ไงไม่ให้ป้าแต่เป็นคุณลุงนะครับโอเคผมคุณลุงครับผมขออนุญาตสเตลหน่อยนะครับแต่กอดกันเลยแล้วกันปองสเตลนี่มีดค่าของมีดก็ลดนะครับค่าความทนทานของมีดก็คิดว่าลดนะเนี่ยเมื่อกี้เห็นป่ะสีแดงๆเห็นแป๊บๆนะงั้นเดี๋ยวสำรวจต่อสำรวจให้หมดแถวๆนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเซฟแล้วลีออนบอกเหม็นกลิ่นกุโรบุตะพอมาดูอีกทีตรงนี้มันสร้างศพนี่ว่ะศพสัตว์เฮ้ยอะไรฟ้าวะเนี่ยอะไรอ่ะยิงได้ปะเดี๋ยวลองมาใกล้ๆหน่อยผมเหมือนผมเห็นมันคืออะไรอ่ะโอ้เก็บไข่ไก่ได้หิวไข่เจียวมันนี่คือเอามาคุกกิ้งป่ะเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้ไอ้ฟ้าวที่ผมเห็นมันคืออะไรวะเนี่ยต้องยิงน่าจะต้องยิงนะงั้นเดี๋ยวไปข้างนอกนี่ไงสองอันละเดี๋ยวต้องยิงใช่ป่ะเอามีจวงเลยป่ะนี่ไงเห็นป่ะได้ด้วยว่ะแต่ยังไม่อยากยิงอ่ะไปเปลืองกระสุนเอามีจวงแล้วกันจวงได้ไหมได้น่าจะเป็นเหมือนเนี่ยจำได้มันเป็นระบบอะไรทักอย่างนี่แหละที่ให้เรายิงแล้วเราจะน่าจะได้ของอ่ะไม่แน่ใจนะไม่ผมว่าจะไม่รู้จะย้ำอีกกี่รอบเนี่ยว่าไม่ได้เล่นเรซิเดนต์มานานมากผมไม่กล้าเล่นโอ้ยเกียร์กาดจังเว้ยโอ้แมงมันสเปนคิดว่าเป็นสเปนจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับโลเคชั่นของภาค4น่าจะเป็นสเปนน่าจะเป็นสเปนเพราะว่าภาษาที่ชาวบ้านเขาพูดกันอ่ะมันเป็นภาษาสเปนสเปนิชโอ้ยตรงนั้นก็มีอีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เน้นฟาร์มนะครับคลิปนี้เน้นฟาร์มเดินช้าจริงๆเลยโอ้โหตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยกุญแจโอ้โหไอ้สัญลักษณ์นี้เหมือนอาจจะรักในเรื่องการ์ตูนมังงะเรื่องเบอร์เซิร์กเลยถวายได้ขนมพายมาหนึ่งอันตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมหรือว่าต้องฟันวะไม่ได้เหมือนได้ยินเสียงคลาดอ่ะเหมือนได้ยินเสียงคลาดนี่ไงตรงนี้ประตูเอ้ยเมื่อกี้กลับมาที่เดิมนี่หว่าโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอยิงไอ้เมื่อกี้ก่อนละกันไอ้นั่นน่ะแต่ถ้าเกิดยิงไปนี่มันจะรู้เรื่องเลยป่าวะรู้เหลืองเลยคิดว่าน่าจะไม่ต้องยิงนะเพราะว่าน่าจะขึ้นไปข้างบนได้อ่ะเดี๋ยวผมไม่รู้แล้วว่าไปทางไหนต่อเดี๋ยวไอ้ทางนี้ป่าวะอันนี้คือเฮ้ยมันใกล้มากเลยอ่ะเดี๋ยวผมได้ยินเสียงนี่ไงมาละจริงๆด้วยไปโอ้โหผมว่าเสียงมาจากไหนก็มาแล้วบอกว่ามาอีกวะเนี่ยโอเคขออ่านก่อนBlue Request Note นะครับ You can take on time by collectingเหมือนกับว่ารับงานเหรอโดยการรวบรวมโน้ตสีน้ำเงินนะครับที่แปะไว้ตามจุดต่างๆวิวรีเควสเพื่อที่จะเหมือนเป็นเควสย่อยเหรอ View the request you have taken in the file menu นะครับนี่ไงมันเขียนว่าให้ทำลาย Blue Mandalorian นะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับ Blue Mandalorian For the love of God
For the love of God ด้วยรักของพระเจ้าเหรอจะมี somebody นะครับจะมีบางคน please get rid of ที่จะช่วยดิเพื่อปลดปล่อยหรือช่วยทำลายแหละไอ้บูมเมนเดเลียนที่ผมทำไปเมื่อกี้ป่ะdot religious lunatic left hanging around อ๋อน่าจะใช่แหละไอ้ที่ผมทำลายไปเมื่อกี้ก็มันจะมีทั้งหมด5อันรีวอร์ดก็คือสปินเนล3อันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคก็มีทั้งหมด5อันนะครับผมทำลายไปแล้ว2อันก็อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปต่อผมขออนุญาตไปเซฟก่อนแล้วกันนะครับจะได้ปิดคลิปแรกโอเคอันนี้เนื้อน้องวัวเห็นแล้วน่าเชื่อไปทำเด็กเลยเดี๋ยวได้แล้วจุดเซฟแบงไหนวะหรือว่ามันปิดไปแล้วเนี่ยอ๋อยังห้องเซฟอยู่ไหนอ่ะห้องเซฟอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะว่าเซฟไม่ได้แล้วก็เมื่อกี้มาจากทางนี้นี่ว่ะผมว่าผมเซฟไม่ได้แล้วแน่ๆเลยเฮ้ยจริงเหรอวะเซฟไม่ได้แล้วหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับโอเคเหมือนเมื่อกี้ผมจำได้ผมออกมาจากตรงนี้นี่ว่ะแล้วก็อะไรวะเนี่ยแล้วก็ผมก็มาห้องเนี้ยตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเจอห้องนี้อ๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคก็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปแรกน่าจะได้เกือบชั่วโมงหนึ่งละโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนแล้วกันนะครับนะเซฟไปทับเลยทับก็หนึ่งโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับResident Evil 4 Remake นะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเนาะก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็รบกวนฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวพาร์ท2มาต่อแน่นอนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ